สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin DXY หรือว่า Dollar Index นะรวมถึงเรื่องล่าสุดจากทางโจไบเดนนะครับที่ได้ออกมายกเลิกในเรื่องของหนี้กยศ.นะครับยกเลิกสูงสุดถึง 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็เลยได้ทำให้หลายคนหัวเสียแล้วก็เม็ดเงินที่ใช้ในการยกเลิกเนี่ยถือว่าเยอะอยู่พอสมควรกว่า200,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งการยกเลิกในครั้งนี้นะครับหลายคนก็มองว่ามีโอกาสที่จะทำให้อินเฟลชันที่แย่อยู่แล้วเนี่ยจะแย่หนักขึ้นไปอีกเพราะว่า200,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นไปได้ไหมที่จะต้องพิมพ์เงินเข้ามาอีกนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลอะไรกับ DXY หรือว่า Dollar Index มากน้อยแค่ไหนต้องรอจับตากันนะครับโอเครวมถึงนะครับผมมีในเรื่องของEthereum ที่ประกาศ official ออกมาแล้วนั่นเองคิดว่าแฟนๆ ETH แฟนๆคริปโตน่าจะชอบข่าวสารในวันนี้กันนะครับโอเคอย่างเช่นเคยนะก่อนที่ไปดูผมขอสละเวลาเพื่อนๆ2วินาทียังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคริปโตด็อกในวันนี้กันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่คุณโจไบเดนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ละมาคล้ายคลึงใกล้เคียงกับบ้านเราหรือว่าบ้านเราไปใกล้เคียงกับบ้านเขาอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดทางโจไบเดนนะฮะได้ประกาศเนาะยกเลิกนะครับผมสำหรับการกู้เงินกยศ.หรือว่าการกู้เงินเพื่อจ่ายค่าเหรียญนั่นแหละนะครับยกเลิกสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน125,000ดอลลาร์ซึ่งการยกเลิกหนี้ในครั้งนี้นะครับสูงสุดคนละไม่เกิน 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ทำให้หลายคนก็โอเคคนที่ได้ประโยชน์ก็คงจะยิ้มกันไปนะครับซึ่งคนที่จ่ายไปแล้วหรือว่าคนที่ชำระเงินไปแล้วก็หัวร้อนอยู่พอสมควรนะฮะนี่ก็ต้องรอดูว่าจะยังไงนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่ากระแสในเรื่องของความนิยมจะเพิ่มหรือว่าลดมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเราดูในเรื่องของข้อมูลนะฮะการที่เขาออกมาช่วยหรือว่าซัพพอร์ตในเรื่องของยกเลิกหนี้ให้เนี่ยจะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องใช้จ่ายประมาณ244บิลเลียนหรือว่าราวๆ200,000กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเนาะก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ S&P 500กันบ้าง นะครับก็เลยดูว่าเติบโตขึ้นมานิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้เนาะซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของตัวกราฟเนี่ยก็เลยดูว่าร่วงลงไปปิดแกลในช่วงวันที่10ที่ผ่านมานี่ถูกต้องไหมปิดแกลปุ๊บตอนนี้ปิดเรียบร้อยก็ต้องรอดูว่าพอปิดแกลเสร็จจะกลับขึ้นมาได้หรือไม่นะครับซึ่งก็ถือว่าเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ปิดเขียวแล้วก็ทำใหคือมันแดงมาหลายวันแล้วนะพูดกันตามตรงนะฮะปิดเขียวขึ้นมาก็ยิ้มได้อยู่พอสมควรก็ต้องรอดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะก็ต้องรอดูช่วงค่ำๆที่บ้านเรานะครับผมนะก็ขอให้เติบโตขึ้นไปละกันนะครับประกอบกับตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็เริ่มที่จะดรอปไม่ทำไฮใหม่แล้วในขณะนี้นะครับผมสำหรับช่วง1วีคที่ผ่านมาอันนี้ไฮเดิมอันนี้ไฮใหม่ก็ต้องรอดูว่าจะหลุดโลในเลเวลประมาณสัก 108.07ได้หรือไม่นะครับยังไงก็ขอให้หลุดเร็วๆแล้วกันนะครับประกอบกับในขณะนี้นะครับถ้าเราดูในเรื่องของตัว RSI นะครับเรียกว่า drop ลงไปอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่ทำไฮใหม่อยู่ในขณะนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ราคาเติบโตขึ้นแต่ RSI ร่วงลงไปนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเกิดในเรื่องของตัว bearish divergence ที่ทำให้ราคาร่วงลงไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับถือว่าเป็น triple bearish divergence เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับยังไงก็นะอย่างที่บอกไปนะครับแช่งเลยนะครับผมขอให้ DXY ลงไปเร็วๆแล้วกันนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทางเฟดกันบ้าง นะครับที่หลายคนนักวิเคราะห์นักลงทุนจับตามองสำหรับอีเวนต์สำคัญนะครับก็คือทางแจ็คสันโฮนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าจะมีการถกประเด็นในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะคนก็ดูว่าการพูดคุยหรือว่าการออกมาประกาศอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นในเชิงที่บวกหรือว่าเชิงที่ลบกับตลาดตอนนี้คนก็ค่อนข้างจับตาอีเวนต์นี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่ง2ปีก่อนเนี่ยก็จัดเป็นแบบออนไลน์เนาะแต่ในครั้งนี้ก็จะจัดเป็นแบบออฟไลน์นะครับก็ต้องรอดูว่าจัดแล้วจะเป็นยังไงซึ่งวันที่นะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะจะจัดระหว่าง25ถึง27สิงหาคมนี้นั่นเองยังไงจับตาติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมสำหรับทางแจ็คสันโฮที่ในรัฐไวโอมิงนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฝากของคริปโตของเรากันบ้างนะครับคงหนีไปไม่พ้น Ethereum เนาะในขณะนี้นะครับเดี๋ยวคอนเฟิร์มในส่วนของช่วงวันที่จะ merge นะครับผมก็คือวันที่10
ถึง20นะซึ่งมันฟิกเป็นวันเป๊ะๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจำนวนบล็อกอะเนาะก็ถือว่าประมาณช่วงนี้นี่แหละนะครับ10ถึง20นะฮะก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับฝันใกล้เป็นจริงนะครับผมสำหรับแฟนๆ Ethereum นะครับเรียกได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่เร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนก็ออกมาค่อนข้าง bullish อยู่มากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณรอพอนะครับหรือว่าเจ้าของ BitMEX ก็ออกมาพูดถึงว่ามีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างรุนแรงนะครับยังไงก็ต้องรอจับตาสำหรับสถานการณ์เรื่อง The Merge กันอย่างใกล้ชิดเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นเรื่องของการผลิต ETH ที่จะผลิตออกมาเนี่ยลดน้อยลงกว่า 90% แต่การเบิร์นเนี่ยเบิร์นเท่าเดิมเบิร์นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบิร์นจาก Uniswap OpenSea การทำ transaction ต่างๆหรือว่าตัว dApp ต่างๆหรือว่าตัวโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยที่ก็มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้การเบิร์นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดผิดว่ามีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นยังคือมีการใช้งานที่ยังไม่ได้เติบโตมากขึ้นหรือว่ายังไม่ได้เติบโตเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นะครับโอเคอาจที่จะเป็นช่วงที่ตลาดแบร์มาร์เก็ตเนาะวอลุ่มต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้ามันกลับมาแล้วก็มีคนใช้งานเยอะเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่จะทำให้มีการเบิร์นที่เพิ่มมากขึ้นและการผลิตก็น้อยลงก็ต้องรอดูว่าเบิร์นเพิ่มเบิร์นเยอะขึ้นแต่ผลิตน้อยลงจะส่งผลอะไรต่อราคา ETH หรือไม่นะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอจับตาในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับ Ethereum ในขณะนี้ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดทาง Coinbase นะครับเปิด product ใหม่นะครับผมก็คือตัว CB Ethereum เนาะหรือว่าเป็น Liquid Staking นั่นแหละนะครับให้คนเอา ETH เข้าไป stake ที่ทาง Coinbase ได้นะครับแล้วก็จะได้เหรียญที่เป็น derivative ออกมาเนาะก็คือเป็น CB ETH อันนี้นะครับผมก็จะเอาไป stake เอาไปทำอะไรเอาไปตึ้งอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ละกันที่เอามาให้กับคนที่ถือ ETH เนี่ยเอาเข้าไป stake ได้นั่นแหละนะครับแต่ที่แน่ๆในขณะนี้ไม่ได้มีแต่แค่ Coinbase ที่ทำนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นในเรื่องของตัว Lido Finance เนาะหรือว่าเหรียญ LDO นั่นแหละนะครับซึ่งค่าฟรีถือว่าถูกกว่าเยอะนะค่าฟรีเขาเอาแค่ 10% ของค่าฟรีคือ 10% ของ staking reward ที่เขาทำได้นั่นแหละเก็บไปนะครับแต่ Coinbase เอาประมาณ 25% นะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะยังไงแต่ผมว่าก็คงมีลูกค้าแหละเนาะบางคนไม่อยากที่จะไปใช้งานที่อื่นอาจจะไว้ใจคอยเบสก็อาจจะจ่ายค่าฟรีแพงหน่อยอันนี้ไม่มีปัญหาซึ่งก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆกับ Ethereum นะครับEthereum นะครับก็ต้องรอดูว่า Lido Finance จะมีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่า Lido Finance ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ให้บริการในเรื่องของการ stake โดยตรงอยู่แล้วนะครับซึ่งอนาคต Ethereum เปลี่ยนจาก Proof of Work กลายเป็น Proof of Stake ยังไงแล้วตัว Lido Finance ก็จะมีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนะก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับประกอบกับในขณะนี้นะครับทาง Coinbase จับมือกับทาง Aegis Trust นะครับก็จะให้บริการลูกค้ารายใหญ่สถาบันนะครับเข้าไป stake ได้อันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่ไหนฮะที่ Ifmod แล้วก็ที่ Avalanche นั่นเองนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่โอเค Ifmod อาจจะเป็นเชนที่ยังไม่ได้ใหญ่เนาะแต่ก็มี potential อยู่พอสมควรเพราะว่าเป็น EVM แล้วก็อยู่บน Cosmos Ecosystem นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มีโอกาสที่จะไปเชื่อม connect ใน ecosystem ของ Cosmos หรือว่าอาณาจักร Cosmos ได้นั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ยิ้มได้สำหรับแฟนๆ Ifmod นะครับก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างยิ้มได้นะครับราคาวันนี้เติบโตขึ้นไปกว่า 22% หลังจากข่าวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ Ifmod ผมได้พูดถึงไปใน2เดือนก่อนหน้านี้นะว่าถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าจับตามองแล้วก็พื้นฐานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคามันไม่ค่อยที่จะลงแล้วนั่นแหละในขณะตอนนู้นเนาะก็อยากที่จะให้เข้าไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวโปรเจกต์Ifmod เจ้านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจในเรื่องของการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมสูตรเทรดบิตคอยน์หรือว่าอีบุ๊กนะครับก็จะมีแถมวิดีโอเอาไว้ให้ด้วยนะยังไงอย่าลืมกดปุ่มด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ผมต้องพูดเสียงเบาหน่อยพอดีอัดเสียงจากด้านนอกนะครับเกรงใจคนข้างๆห้องนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับผมสวัสดีครับ